วันนี้นะคะนุดีก็ใช้เข็มเบอร์ 2.00 นะคะหรือว่าถ้าใครมีเข็มเบอร์ 1.5 เนี่ยก็ใช้ 1.5 ได้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นไหมที่อเมริกานะถ้าเทียบกับที่ไทยก็น่าจะเป็นพวกไหมซัมเมอร์นะน่าจะเป็นเท่าที่ดูขนาดนะจะเป็นไหมซัมเมอร์เบอร์16นะขนาดทั้งหมดที่นุดีใช้เนี่ย3ม้วนก็คือม้วนละ350หลาเขาไม่ได้คิดเป็นเมตรเขาคิดเป็นล้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนุดีใช้3ม้วนก็ตกอยู่ที่ 1,050 ล้านะเริ่มต้นนะคะถักห่วงโซ่ขึ้นมา6ห่วงโซ่นะคะเราก็เชื่อมต่อกับห่วงแรกให้เป็นวงกลมนะทีนี้ก็ถักขึ้นมา3ห่วงโซ่นะคะแล้วก็ถักพอ1คอลงไปทีนี้ก็ถักมา2ห่วงโซ่แล้วก็ถักพอ1คอลงไปอีก2หลักนะคะทีนี้นะคะพอ1คอ2หลักแล้วก็ถักมา2ห่วงโซ่ก็ถักพอ1คอลงไปอีก2หลักนี่นะคะก็ได้พอ1คอ1คู่2คู่3คู่ทำอีก4 2ห่วงโซ่เราก็ถักพอ1คออีกให้ได้ทั้งหมด6คู่นะคะนี่ค่ะ1 2 3 4 5 6ค่ะก็ทำอีก2ห่วงโซ่ก็เชื่อมต่อกับหลักที่เราเริ่มต้นนี้นะคะดึงขึ้นมาให้สุดห่วงที่เราอยู่แล้วก็ถักเลื่อนห่วงมาที่หลักนี้นะเลื่อนห่วงนะคะสอดเข้าไปดึงไม้ขึ้นมาให้สุดห่วงบนเข็มแล้วทีนี้ก็สอดใต้ห่วงโซ่ดึงขึ้นมาให้สุดห่วงบนเข็มนี่นะคะทีนี้ก็ถักขึ้นมา3ห่วงโซ่ก็ลงพอ1คอลงไป4หลักนะตรงระหว่างตรงนี้นะคะที่เป็น2ห่วงโซ่ที่เราถักไว้เมื่อกี้นะลงเข้าไป3หลักนะคะเพราะว่าห่วงโซ่ที่เราถัก3ห่วงโซ่นี่คือ1หลักแล้วทั้งหมดก็จะมี4หลักในห่วงนี้ทีนี้ก็ถักมา2ห่วงโซ่แล้วก็ระหว่างตรงนี้นะคะ2ห่วงโซ่นี้ก็พอ1คอ4หลักเหมือนกันนี่นะคะก็ถักมาอีก2ห่วงโซ่แล้วก็ตรง2ห่วงโซ่ตรงนี้ก็ลง4หลักพอ1คอเหมือนกันถักให้จบรอบเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะได้ทั้งหมด6กลุ่มนะนี่นะคะได้6กลุ่มแล้วถักมา2ห่วงโซ่ก็เชื่อมต่อกับหลักเริ่มต้นของกลุ่มแรกบนห่วงโซ่ที่3นี้นะคะดึงขึ้นมาให้สุดถักขึ้นมา3ห่วงโซ่ทีนี้เนี่ยก็จะลงพอ1คอนะคะซ้ำลงไปตรงนี้นะต
รงที่เราเริ่มต้นสามห่วงโซ่นี้นะแบบนี้นะแล้วก็พอหนึ่งคอหนึ่งหลักตรงหลักนี้หลักที่สองนี้นะคะก็พอหนึ่งคอหนึ่งหลักบนหลักที่สามนี้แล้วก็หลักที่4ตรงนี้เนี่ยเราจะลงพอ1คอ2หลักนี่นะคะในแถวที่3ก็จะเพิ่มมาเป็น6หลักก็ถักมา2ห่วงโซ่นะคะแล้วก็ลงพอ1คอ2หลักบนหลักที่1ของแถวที่สองก็หลักที่สองกับหลักที่สามลงหนึ่งหลักแล้วก็หลักที่สี่เนี่ยเราจะลงไปสองหลักนะคะพอหนึ่งคอสองหลักลงบนหลักที่สี่ของแถวที่สองถักมา2ห่วงโซ่เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะคะในแถวที่3นะทำให้รอบครบแถวที่3นี้เลยนะเนี่ยค่ะกลุ่มที่6แล้วก็ถักมา2ห่วงโซ่แล้วก็เชื่อมต่อกับหลักแรกนะคะบนห่วงโซ่ที่3ที่เราเริ่มต้นนี่นะดึงขึ้นมาให้สุดห่วงถักขึ้นมา3ห่วงโซ่ลงพอ1คอซ้ำลงไปทีนี้ก็ลงพอ1คอในหลักที่2พอ1คอในหลักที่3พอ1คอในหลักที่4พอ1คอหลักที่5ในหลักที่6ในหลักสุดท้ายเนี่ยเราจะลง2หลักพอ1คอนะนี่นะคะ1หลัก2หลักแถวที่4เนี่ยก็จะเพิ่มมาเป็น8หลักแบบนี้นะคะเราจะถักมา3ห่วงโซ่นะแถวที่4จะเริ่มกว้างขึ้นถักมา3ห่วงโซ่เริ่มต้นด้วยพอ1คอ2หลักในหลักแรกของแถวที่3นะสองหลักทีนี้ก็ลง1หลักต่อ1ห่วงห่วงที่6ลง2หลักถักให้จบครบรอบนะคะแบบนี้นะถักมา3ห่วงโซ่นี่นะคะให้ครบรอบนะจบแถวที่4นะคะถักมา3ห่วงโซ่เชื่อมต่อกับปลั๊กเริ่มต้นในห่วงที่3ดึงให้สุดห่วงถักขึ้นมา3ห่วงโซ่ทีนี้เนี่ยในแถวที่5เนี่ยเราจะไม่เพิ่มหลักแล้วนะสังเกตคือในแถวที่4จะมี8หลักใช่ไหมคะเราก็จะลง1หลักพอ1คอในหลักที่2เลยเราจะลงแค่1หลักต่อ1ห่วงไปจะไม่เพิ่มหลักแล้วนะคะนี่นะคะแถวที่5ก็จะมี8หลักเหมือนแถวที่4นะทีนี้ก็ถักมา3ห่วงโซ่แล้วก็ลงลายถัก X ในห่วงโซ่ที่2ของแถวที่4ตรงนี้นะสอดเข้าไปถ้าใครไม่ชอบที่สอดก็แค่พันรอบเลยก็ได้นี่นะคะลายถัก X 2เส้นบนเข็มก็ดึงพัน2เส้น
ถักมา3ห่วงโซ่ก็ลงพอ1คอ1หลักต่อ1ห่วงจะได้ทั้งหมด8หลักหลักนะคะก็ทำมา3ห่วงโซ่อีกก็ลง x ในห่วงโซ่ที่2ถักมาอีก3ห่วงโซ่ลงพอ1คอในหลักแรกทำให้จบแล้วนะคะจบแถวก็เชื่อมต่อกับหลักเริ่มต้นนะคะทีนี้เราจะเริ่มหดกลีบให้เล็กลงตรงปลายนะคะสอดเข้าไปในหลักที่2นี่นะดึงไหมขึ้นมาดึงไหมให้สุดห่วงนี่นะคะถักเลื่อนห่วงมา1หลักเราก็จะมาอยู่ในหลักที่2แล้วตอนนี้นะก็ถักขึ้นมา3ห่วงโซ่ก็ถักพอ1คอ1หลักต่อ1ห่วงไปถึงหลักที่7นะนี่นะคะมาถึงหลักที่7หลักที่8เราไม่ถักนะเราก็จะเว้นไว้แบบนี้แหละสังเกตแถวที่6นี้เราจะเหลืออยู่6หลักก็ถักมา3ห่วงโซ่ก็ลง x ในห่วงโซ่ที่2ตรงนี้นี่นะนี่นะคะถักมาอีก3ห่วงโซ่ก็ลง x ตรงข้างนี้ในห่วงโซ่ที่2ถักมาอีก3ห่วงโซ่แล้วก็ลงพอ1คอในหลักที่2เลยนะนี่นะคะก็จะมีทั้งหมด6หลักนะแถวที่6นะคะให้เห็นชัดๆเลยเนาะนี่นะคะแถวที่6นะจบแถวนะคะเชื่อมต่อกับหลักเริ่มต้นนะถักเลื่อนห่วงมา1หลักนะคะมาในหลักที่2เลยสอดเข็มเข้าไปในห่วงเลยแล้วก็ดึงไหมขึ้นมาให้สุดห่วงที่เราอยู่ถักขึ้นมา3ห่วงโซ่ก็ถักพอ1คอถึงหลักที่5นะแถวที่7ก็จะเหลือ4หลักนะคะทั้งละ3ห่วงโซ่ก็ลงในห่วงโซ่ที่2ในทาง x นะคะทั้งมา3ห่วงโซ่ตรงนี้เหมือนกันนะคะลายทาง x ในห่วงโซ่ที่2นะอ
ทางมาสามฮวงโซ่อีกก็ลง x ในฮวงโซ่ที่สองตรงนี้แล้วก็ถักสามฮวงโซ่ก็ลงพอหนึ่งคอในลักที่สองแถวที่7จะเหลือ4ลักนะคะก็ลง1ลักต่อ1ห่วงไปถึงลักที่5เลยนะคะก็4ลักเพราะเราจะเว้นลักที่1กับลักที่6ก็เหลือ4ลักนี่ค่ะแถวที่7ก็ทักให้จบแถวเลยนะจบแถวที่7นะคะก็เชื่อมต่อกับลักเริ่มต้นในห่วงที่3ก็ถักเลื่อนห่วงไปลักที่2อีกถักขึ้นมา3ห่วงโซ่ก็ลงพอหนึ่งคอในลักที่3นี่นะคะแถวที่8เนี่ยจะเหลือแค่2ลักนะก็ถักมา3ห่วงโซ่แล้วก็ลง x ตรงนี้ในห่วงโซ่ที่2ของ3ห่วงโซ่นี้นะคะก็ถักมา3ห่วงโซ่อีกก็ลง x ในห่วงโซ่ที่2ของ3ห่วงโซ่ในช่องที่2นี้ก็ถักมา3ห่วงโซ่ลง x ในห่วงที่2ของ3ห่วงโซ่นี้นะคะถักมาอีก3ห่วงโซ่แล้วก็ลง x ในลักในห่วงที่2ของ3ห่วงนี้นะถักมาอีก3ห่วงโซ่ทีนี้ก็ลงพอ1คอในลักที่2กับลักที่3นี้นะห่วง1ลักต่อ1ห่วงนะคะนี่นะคะในแถวที่8แถวสุดท้ายแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะถักให้จบรอบแถวเลยนะก็จบแถวแล้วนะคะเชื่อมต่อกับลักแรกเลยสอดเข้าไปในห่วงที่3นี่นะก็ดึงไหมขึ้นมาให้สุดห่วงที่เราอยู่แค่นี้นะไม่ต้องถัก1ห่วงโซ่ล็อกงานนะคะก็ตัดไหมนี่นะคะก็เป็นอันเสร็จอันนี้นูดีดึงแน่นเกินมันก็จะบวมๆนิดนึงเสร็จสิ้นนะคะดอกไม้